บรรยากาศงามขำขำพี่น้องเว้ยผู้เด็กๆจะเห็ดอีหยังไว้เพราะว่าแต่ละมือมันลมเนาะสิเพิ่นก็สิเห็ดอีหยังเห็ดอันนี้ไว้ให้ลมพัดน้ำน้ำบกแล้วบรรยากาศดีคักพี่น้องเอ้ยฝั่งนั้นมันสิเป็นนันดอนเด้อพี่น้องเกาะดอนอยู่กลางแม่น้ำคลองดอนทำเงินพี่น้องเสียงลูกกะห้องอึกระทึกนึกน้องอยากไปซื้อขนมบรรยากาศดีแห้งดาวะถ้าเฮาเห็ดแบบเห็ดเทือนหรือว่าตูบหน่อยเป็นซ่านออกมานี่แบบมันสิเห็นวิวเนาะเห็นเบิดเลยแบบแน่สิคักพี่น้องเอ้ยแต่มันบ่มีคนเห็ดเนาะเพราะว่าไม้ที่เฮามากจากเฮือนเพราะว่าดาวมากเฮือนหลังเก่าเนาะคุณพ่อก็เอาไปเห็ดเทียงอยู่หน้าอยู่หน้าอีกทงหนึ่งแหละไม้มันก็เหลืออยู่ถ้าเฮาเห็ดก็คือสิได้แต่ว่าเฮาบ่มีคนเห็ดไอ้บางก็ว่าอยากเห็ดอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเห็ดแบบเป็นเฮือนเป็นแบบเป็นตูบน้อยออกมาเห็นนะชมวิวแม่น้ำคลองโดยลูกโดยบรรยากาศอยู่บ้านสวนพี่น้องเอ้ยนี่อยู่เฮือนเฮือนน้อยอยู่สวนของเฮาก็สิประมาณนี้ละจ้าก็สิ66แน่เด้อพี่น้องเอ้ยชมกับอยู่หัวอยู่สวนผู้ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าสารพัดเลยไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งแกงเห็ดรวมกินแรงแซ่บๆบรรยากาศก็ได้ได้เวลาแล้วจ้ะพี่น้องนะครับสิมาแกงเห็ดตอนนี้เฮาก็ตำมักพริกนี่พริกที่เฮาตำไว้ใส่ลงไปเอ้าหมดเพิ่นมาได้ใส่อันนี้หมดจึ๊บแล้วเฮาก็สิมาข้างหม้อเดี๋ยวจะไปสวยเขาก่อนเด้อโอ้ยหมดมีมดไต่งงๆด้วยพร้อมแกงจ้าเดี๋ยวเฮาสิไปสวยข้าวสะกอนตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วมื้อนี้มีเมนูต้มปลาน้ําพี่น้องจ้าต้มปลากดปลาแม่น้ําคลองเนาะอันนี้มันเมนูอาหารของคุณแม่เด้อเพิ่นกินแบบบ่ได้กินเนื้อกินอะนะกินแต่พวกผักพวกปลาแล้วก็กบเดี๋ยวเฮาสิต้มเมนูต้มสมปลากดใส่ผักกระเยงหอมๆเด้อจ้ะพี่น้องมีเมนูแกงเห็ดเห็ดซัมมะปี้ว้าวก็บ่อยากถือนี่แกงแบบแซ่บๆที่สมๆนัวๆจักหน่อยพี่น้องจ้ะตอนนี้ข้าวของเฮาก็สุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาสวยค่ะข้าวเหนียวหอนๆกินกับแกงเห็ดบรรยากาศอยู่บ้านสวนเทมของลมผัดขึ้นมาแต่ของตรงนี้หรอกเลยเย็นวอยๆเลยลมผัดเย็นคั่วเขาก็จะกินหอมมันยุกมันเนี้ยทำมะนาวไปเนี่ยพี่น้องงองแงเห็ดอีหยังก็หายแต่ผมแต่ล่างเห็ดแต่ดังไฟหนึ่งค่ะคุณฮะก็เงียสีต้มปลาใส่เตาถ่านนะคะสีแกงเห็ดใส่เตาแก๊สเรียบร้อยฮะดูยมันจะสวยเขาแล้วยังจะไปแกงเห็ดที่ชิ้นข้างหม้อต้มปลาก่อนร้อยทักก่อนอันจะไปลูกจ้าเดี๋ยวเราสิมาปรุงรสแกงเห็ดของเราใส่กระแดกกระแดกปรุงน้ำ
เสียบใส่ผงนัวตอนนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่กระเดียดชุดเป็นอันสำเร็จเดี๋ยวรอเดือดอีกหน่อยเท่ากับที่ใส่ทำตู้ลงไปพอตู้งามผูกไว้ที่ในส่วนใส่แกงต่างๆแซ่บเลยใส่น้ำแบบอ้อเจาะอ้อเจาะมาเบิกตะก้องตะก้องของเรายิงขึ้นไปชุบเปิดไฟโอ้เหลือตาว้าวหมอเดือดที่น้องก็จะแซ่บบ้าจ้าแกงเฮ็ดเดี๋ยวรอใส่ผักอีตู่หอมๆลงไปกระพร้อมรับประทานแล้วจ้าหอมๆถอยไปเบบกันนี่เฮ็ดของเฮาก็สุกแล้วพี่น้องจ้าเอาผักอีตู่ลงไปเลยนี่หอมๆเลยขออนุญาตแคบหูก่อนแป๊บนึงจะแซ่บบ่จ้ามากินน้ำกันเด้อพี่น้องหอมๆเลยโอ้ยสะบะหอนแต่ตากล่องก็ได้เดี๋ยวจะปิดเตาแล้วซิมสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บเดี๋ยวสิแคบหูก็สิแบบบาดแจ้งบาดอันนั้น5ดอกงามๆก่อนตะกล่องเฮาฮ้อนพี่น้องเอาอายมันบัดนี้อายมันบัดนี้อ่ะสิได้ฮู้บ่จ้ามื้อนี้ถอยไปค่ะต้มปลากระซุกแล้วพี่น้องนี่เราต้มไปบ่ะมันตัวน้อยเนาะเราก็ต้มเบิดโตไปเลยใส่ผักกระเจียงหอมๆอ่ะชิมอีกก่อนแซ่บทุกเมนูพี่น้องมื้อนี้แซ่บสุดยอดเลยจ้าอาหารวันนี้ตอนนี้แนวกินเฮากับพร้อมแล้วพี่น้องไอ้แตงใส่กระตุกเรียบร้อยแล้วมากินข้าวร่วมกันได้จ้าพี่น้องแกงเห็ดกับเป็ดแซ่บเป็ดแซ่บอันนี้จะเป็นต้มปลาอันนี้มีมกหน่อไม้มีหน่อไม้ซื้อมาจากตลาดจ้ากินข้าวแดงร่วมกันเด้อโอเคแล้วจ้าพี่น้องสำหรับที่นี่เราจะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดเบิ่งกดส้มคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวหน่อยเด้อเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้าพี่น้องสำหรับที่นี่สบายดีนะจ้าหุ่นว่ายแห้งพี่น้องไว้ตอนคลิปที่สิบเลยถ่ายแล้วค่อยได้